วนห้าเบิ้งอันนี้เจ้าต้องใส่น้ำหรือว่าเจ้าคั่วอย่างนี้เลยควันจังกุนกุนเลยครับปากของบริรอบแล้วเพื่อคนดูเพื่อน้องเน็ตแล้วก็เพื่อตัวเราเองนี่ครับของแท้ของแท้ข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นก้อนเงี้ยคือตำมันก็จะรวมอยู่คลุกอยู่ในนี้เลยก็คือประมาณเรากินไม่ต้องใส่อะไรก็คือกินงี้ก็แซ่บแล้วเจ้าใส่เลยอ่ะทุกคนอ่ะของพ่อเป็นกำนันป๊าบลูกสาวกำนันมาเติมน้ำมันในเชียงขวางครับน้องแนทบอกว่าขอบินได้เด้อบินได้นะบินด้วยมันบินบินนี่นั่นนกบินจ้ะนะน่ารักครับน้องแนทน้องแนทน้ำมันในลาวนี่แพงไหมช่วงนี้แพงแพงเนาะโอ้เนาะถ้าเราเติม1ล้านนี่มันได้ประมาณเงินไทยเท่าไหร่เงินละถ้า1ล้านเนี่ย 1,000 กว่าบาทป่ะ 1,200 ได้ป่ะโอ้ยยังไม่หอดพันเหรอพอโทอันนี้เราเติม1ล้านนะครับเดี๋ยวให้เจ๊เขานับก่อนเจ๊เติมน้ำมันเป็นครั้งที่2ในร้านแล้วนะโอ้ยหลายเทื่อแล้วนะนี่ก็ดูทะเบียนรถด้วยนี่ขอเช็คทะเบียนรถด้วยเอ้ยรถอะไรวะเขาเขียนบินให้เขาเขียนบินมือนะครับนะเลยนะไม่รู้ได้จากลิตรเราเน็ตดูที่นั่นร้านหนึ่งได้กี่ลิตรนะผมก็ได้ประมาณ200กว่าน่าจะประมาณ30ลิตรอ่ะเกือบ30ลิตรนะ50กว่าลิตรใช่แหละอันนี้มัน6กว่านะได้กว่าเชื่อลิตรเท่าเหลือ19,730อ๋อครับก็ได้ประมาณน่าจะประมาณ50กว่าลิตรเอ้าเติมหรอ39ลิตรเอาแค่นั้นละพอเอาอัดเท่าที่เต็มแหละไม่ถึงล้านแล้ว40เอาแค่เต็มพอดีครับเดี๋ยวมันใส่เบิร์ดบะเบิร์ดมันล้น80,000 80,000 800,000 เต็มบ่800,000 800,000 800,000ได้มา40กว่าลิตรนะครับ40นิดๆเจ๊นับเจ๊ได้อ้าวเจ๊จ่ายโอเคอุ่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปบ้านน้องแนทแล้วก็จะไปชนบทนะครับเมื่อกี้แวะไปซื้อเบ็ดมาครับเดี๋ยวแนทบอกจะพาไปตึกป่าบ้านยายด้วยเนาะนะบ้านยายธรรมชาติดีแฮงเนาะมีไร่ชาอะไรด้วยเนาะโดยอ่านรับตังก่อนใจเด้ออ้าวเดินทางเรียบร้อยทุกคนจำได้ไหมครับว่านี่คือเส้นทางบ้านน้องแนทนะครับซึ่งเป็นวิถีของคนที่อยู่ออกนอกเมืองเชียงขวางมาสักหน่อยหนึ่งครับจะมีพวกบ่อปลาแล้วก็มีวิถีของการทำสวนริมหนองปลาแล้วก็จะมีการปลูกผักนะครับเนี่ยเส้นทางก็แบบคลาสสิกนะครับผมจำไม่ได้นะคืออะไรผิดทางเหรอถึงแล้วถึงแล้วหัวเราะอะไรพี่นึกว่าหัวเราะพี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่แต่ว่าหนูยังหวังว่าเส้นทางคลาสสิกแนทพี่พูดจริงๆนะคลาสสิกพี่ชอบไงเอาละครับซ้ายขวาน้องเพ็งคิดว่าซ้ายหรือขวาขวาจะเดี๋ยวซ้ายอยู่แล้วเกือบได้ถอยงั้นเดี๋ยวเราออกเส้นทางคลาสสิกคลาสสิกมั้ยอยู่บนเขานะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าอยู่บนเขานะไปครับอ๋อนี่เพื่อนคุยกับเพื่อนใช่ไหมไปแต่ไปทั้งบ้านยายบ้านเพื่อนแหละเดี๋ยวนี้ไปหาน้องเน็ตจะไปหาเพื่อนที่ชนบทแต่เขากินก่อนลงนี่พี่เลยถ้าไปอีกไปมันมีทางตันบ่หรือว่ามีทางไปบ่น่าจะเป็นทางตันแล้วแต่ว่าก็มีบ้านหลายอยู่นะอันนี้คือโซนภูเขานะครับอ้าวมีเพื่อนน้องเน็ตรออยู่สาวงามตามท้องเรื่องรออยู่เพียบงานนี้เชียงขวางจะต้องลุกเป็นไฟเธอเชื่อไหมเงียบเขาไม่เคยมาเขาเงียบบอกเชียงขวางจะต้องลุกเป็นไฟเธอก็เงียบนี่เธอดูบ่อปลาบ้านแนทแม่นบ่ในระบบปลาใครเนี่ยปลาอ๋อก็พอเท่าเนาะมีรั้วล้อมไว้ไปบ้านแนทอันนี้บ้านน้องแนทใช่แล้วของแท้บ่อปลาบ้านแนทก็มีเดี๋ยวลุงจะตกปลาโซแต่ไปทำเองท่าก่อนอยากดูสาวงามทำกับข้าวเธ
ถึงแล้วอ่านั่นพี่ชายเลยคุณพ่อเจอคุณพ่องวดที่แล้วพี่ไม่เจอใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยทำเป็ดเนาะธุรกิจเป็ดต้องมาครับอยู่เชียงขวางนะไปลงไปบ้านก่อนครับไปทักทายคุณพ่อแล้วก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวกินบ้านน้องแนทนะครับเดี๋ยวแนทพาไปแนะนำคุณพ่อหน่อยนี่ทำเป็ดนะครับเออนี่บ่อปลาแนทโอ้ส่วนน้องแนทสวยนะเนี่ยไผ่นี่คือของที่บ้านปลาลูกของเขาเนี่ยสบายดีครับคุณพ่อขออนุญาตมาเที่ยวบ้านหน่อยเนาะไปดีโอ้ยทำหลายตัวเนี่ยตัวเป็ดต้องเฟ้งอยากกินบ่เป็ดย่างสูตรลุงอุ้ย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 เลี้ยงเหรออันนี้เลี้ยงเอาไว้ขายหรือกินตัวไข่เนี่ยอ๋อนี่ไก่งวงนี่นะส่วนใหญ่เขาไปกินใช่ไหมแนทแมนอ๋อไปกินนี่คือไปเฮ็ดแบบคล้ายๆไก่ทั่วไปอ๋อที่เขาเรียกว่าไก่ตีนโตที่เราไปทำไก่ออกฟางแล้วไม่นี่หรือเปล่าไม่สุกเปล่าแน่ๆเลยอ่ะตัวเป็ดก็มีอย่างนี้พ่อก็ทำไข่ตัวเท่าไหร่อ่ะแนทตัวเป็ดดีกว่าไม่แล้วเป็นทำซื้อเขาเจ้าเป็นโอ้แล้วก็มาทำเป็นตัวนะแล้วพ่อก็เอาไปขายเป็นตัวสดๆบ่ได้ปิ้งบ่ได้ย่างเนาะบ่ไปสู้เป็นสดๆอ๋อสดๆเนาะโอ้ด้วยขอบใจด้วยพ่อแต่มีเครื่องปั่นแล้วนะนี่มีเครื่องปั่นแล้วครับนี่ดีเนาะทุนแรงด้วยนะประหยัดเวลาใส่เข้าไปก็ปั่นมาดูสาวดังไฟที่เชียงขวางกันนะครับว่าสาวบ้านๆที่เรารู้จักว่าจะเก่งแท้ไม่แท้นี่ปกติเจ้าเฮ็ดครัวเนี่ยเจ้าเฮ็ดเตาฟืนบ๊อกก็นี่นะเตาอันนี้เนาะเฮ้ยโอ้ไม่ธรรมดาแน่นี่แล้วพี่น้องเจ้าไปเรียนหรือไปเฮ็ดเบี้ยงเนี่ยไปเรียนเนาะโอเคนี่ติดแล้วไฟเย่เดี๋ยวดูสาวทำกับข้าวนะครับวันนี้ว่าเราจะได้กินอะไรดูควันไฟดูควันไฟสวยงามมากมาดูสาวคั่วงาที่สวยที่สุดในเชียงขวางครับป้าเจ้านี่ใช้อะไรคั่วเอาใช้ซ้อนคั่วหรออ๋อไม่ร้อนหรอร้อนมันหนาวเลยนะของเท่ถ้าก็เข้าเป็นนี่พี่คนโตน้องบอกว่าหอมงาครับใส่มือให้พี่หน่อยว่าพี่จะแซ่บไม่แซ่บโอ้ยระวังเยอะนะร้อนเยอะมันจะร้อนลุงชิมให้ดูนะถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะไม่หอมขนาดนี้ที่เป็นสาวๆคั่วก็เลยหอมหอมหอมแล้วนัดหอมมากคือมันมากเรามาคั่วจนแบบมันให้หอมๆกรอบๆแล้วจะตำง่ายเลยครับมันเป็นอาหารของที่นี่นะครับที่ว่ามาแล้วต้องได้กินครับเราก็ต้องได้กินถ้าไม่ได้กินนี่คือมาไม่ถึงแมงแคงอย่าลืมนะเดี๋ยวไปซื้อกินด้วย ได้แล้วนะครับทุกคนเราเคี่ยวจนแตกมันเลยอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปตำนะครับมาดูสาวเน็กครับกำลังจะทำเมนูแซ่บๆให้เราได้ทานนะครับน้องเน็กถามว่าผมเคยกินจืนไข่ใส่ผักส้มบ่ผมบอกว่าเกิดจะเคยได้กินตอนที่สมัยเป็นละอ่อนนะครับคุณแม่ทำให้กินนะครับแต่ว่าวันนี้สาวเชียงขวางจะทำให้กินอันนี้คือมีเครื่องคือเอากระเทียมเข้าไปโขกกับแป้งนัวเนาะจะบ่มักเกลือส้มผักเขาใส่เกลือแล้วอ๋อแต่บ่เปรี้ยวเนาะบ่ส้มเนาะอ๋อใส่เกลือมันจะเค็มอ๋อโดยนะครับน้องบอกว่าจะไม่ใส่เกลือนะครับเพราะมันจะเค็มนะเอาที่เจ้าว่าเด้อน้ำมันหมูที่นี่คือน้ำก้อนครับน้ำแข็งก้อนโอ้เวลาหนาวๆนี่คือมันจับตัวงี้เนาะเดี๋ยวดูน้องเขาใส่นะนี่เขาคูณมาเป็นไข่เลยนะเอาใส่เข้าไปในกระทะครับเป็นก้อนของแท้ใส่เข้าไปแล้วครับอันนี้คือไข่เป็ดซีตลาดอยากเอาไข่ห่านบ่ไข่ห่านจริง
บ่เป็นเดี๋ยวใครจะทอดกินคนเดียวเด้อผู้เดียวเด้ออ้าวใส่ครับปิดเข้าไปแล้วครับทุกคนโอ้ยไข่แดงแท้โอ้โหไฟแรงเนี่ยไฟบ้านเจ้าอ่ะ ไฟแรงครับขออนุญาตเอากระทะออกจากเตาก่อนอ่ะแนทเชิญอันนี้คือเราไม่ต้องตัดอะไรเราอย่างนี้เลยใช่ไหมคอยช่วยเจ้าเด้อคอยก็เป็นเด้อทุกคนเป็นวันนี้แหละได้ได้ครับดูทุกคนท่าเบิ่งอันนี้เจ้าต้องใส่น้ำมาหรือว่าเจ้าคั่วอย่างนี้เลยคั่วเลยนะอ่ะอย่าให้สาวคั่วนะครับโอเคมาเป็นพระเอกบ้านตรงนั้นบ้างนะครับปกติไม่ค่อยได้เป็นพระเอกบ้านใครโอ้ผงอร่อยนอน้องน้องน้องโกของไม่แซ่บครับได้อยู่นะเจ้ามักบ่นี่กวนติดกระทะเนาะใกล้จะแล้วนะครับไข่ทอดใส่ผักส้มหรือผักกาดดองนั่นเองนะครับคุณคุ้นนะผักกาดดองเนี่ยปกติค่อยกินเป็นแกงผักกาดดองนะเจ้าเคยกินแกงบ่ไม่เคยนะเจ้ากินแต่อย่างนี้เนาะขอชิมสักหนึ่งตอนเด้อขออนุญาตเด้อสาวโอ้โหคนมือไฟควันทั้งกุดๆเลยครับปากความมาหลายรอบแล้วเพื่อคนดูเพื่อน้องเน็ตแล้วก็เพื่อตัวเราเองรอสุกอีกนิดนึงพอแล้วเปรี้ยวนิดๆน้อยๆแล้วก็หอมไข่แต่ว่าไข่ยังไม่สุกดีนะครับเดี๋ยวใครจับเป็นก้อนนิดนึงก็ตักขึ้นมาเดี๋ยวก็ทำเมนูอื่นต่ออันเซิร์นนี่ของแท้น้องเน็ตไม่ธรรมดาครับทุกคนว้าวเอาให้หมดสโลแกนช่องลุงต้องมาครับน่ากินน่ากินครับนี่น่ากินบ่อไข่มาดูสาวเชียงขวางจะทำเมนูเด็ดๆให้พวกเราได้ทานนะครับอันนี้เขาเรียกว่านกแอนเนอร์อันนกแอนนี่คือเขาไปจับมาจากบ่อนใดอ่ะแนทเจ้าฮู้ป่ะอ่ะที่ใดอ่ะเขาเดินอยู่ภูเนอะแล้วก็เอาตะข่ายไปดักเนาะพอดักเสร็จก็คือเอามาถอนขนแล้วก็มาขายเนาะแต่ว่าก่อนที่เอาขายนี่เขาเอาได้ไปใส่เครื่องบ่เนี่ยเหมือนเขาบักเครื่องใส่พวกบักเพชรพวกอะไรนี้ด้วยเป็นบ่โอ้แตงหนูว่ามาใส่บ้านเจ้าไงนั่นอันนี้เขาเอามันมีเครื่องในอยู่ข้างในป่ะมันมีแล้วอ๋อคือเขาก็จะเอาเครื่องในออกให้เบิ้ดด้วยนะอ๋อเขาเบิ้งอ๋อนี่มันเป็นอาหารแซ่บของทางเชียงขวางคํายอดกินได้บ๊อบอย่างเงี้ยนี่เจ้ายกละช้าๆนี่ครับของแท้ของแท้เดี๋ยวน้องเขาจะหมักให้เข้ากันเดี๋ยวเขาจะใส่ไม้ปิ้งนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนก็ได้กินอาหารอร่อยไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่ากินทางหน้าจอก็ได้แต่กินน้ำลายโอ้โอ้นี่ไม่ธรรมดานะสาวเชียงขวางเวลาเขาเสียบไม้นกแอ่นเนี่ยปกติเขาใช้ไม้คีบบ้านเจ้าใช้วิธีใดใช้ไม้ลูกชิ้นเลยนะอ๋อแบบที่เขาปิ้งไข่นี่นะว้าที่โทเราได้มา10ตัวนะครับ10ตัวอยู่ในราคาเท่าไหร่4ตัว10,000 2ตัว10,000 ปกติไหมเจ้าเสียบกี่ตัวที่เจ้าเว้าอ่ะไม่หนึ่ง4ตัวอ๋อ5ตัวไปได้เหรอได้ได้อยู่นะเอามาละ5เนาะ1ไม้ผ่านไปนะครับเดี๋ยวรออีก1ไม้ก็จะเอามาปิ้งกันนะครับปกติเฮ็ดบ่อยเพราะไอเมนูเนี้ยเฮ็ดตลอดเฮ็ดตลอดนะเพราะว่าคือมักนะโอ้ยเอาเป็นเมนูของแซ่บที่นี่ครับนะนะคำยอดกินน้ำลายโอ้ยคำยอดเอ้ยน้ำตาจีไหล นี่คุณพ่อเอาเป็ดจะใส่ตู้แช่ไว้เตรียมไปส่งนะครับนั่นเขาบอกว่าใครอยากได้เป็ดก็มาเชียงขวางก็มาหาแนทได้นะติดต่อคุณพ่อได้ครับนะครับไก่ไก่ด้วยนะนั่นขายของให้คุณพ่อนะครับตัวแนทนี่อยู่ร้านเสริมสวยนะเดี๋ยวก่อนวันกลับอ่ะผมจะไปทำผมที่ร้านน้องแนทน้องแนทนอกจากสระตัดเป็นบ่เหรอโกนเป็นบ่โกนเป็นเดี๋ยวให้น้องฟิงไปโกนผมอ
มาแล้วมาแล้วมาแล้วย่างโดนบ่นะโดนโดนเนาะดูนะครับว่าสาวแนทจะย่างได้สุกหรือว่าได้ไหม เอาไม่ไหมนะชอบกินไหมอ๋อเจ้าชอบกินไหมเหรอ อย่างนี้เจ้าออกตัวก่อนเขาจะกินได้อยู่นะดูเทคนิคสาวครับเอาฝ่ามาครอบเฉยเลยอย่างนี้มันจะไหมหรือไม่ไหมเนี่ย น่าจะกำลังดีนะเดี๋ยวออกมาจะเป็นยังไงมองแท้กับสาวนะแนทอย่างนี้มันจะไม่ไหมใช่ไหมบอกไฟมันแรงอ่ะเดี๋ยวค่อยช่วยเจ้าดีกว่าวงไม่มากเลยมันจะร้อนมากเลยไฟแรงสูตรเจ้านะค่อยใช้สูตรเจ้านะเอาควันแล้วดูควันเอาไม่มีแล้วร้อนแล้วแดดมาแล้วเดี๋ยวสาวนั้นจะตำงานะครับช่วยน้องนะครับเพราะน้องของเขาเริ่มยุ่งอยู่นี่น้ำมันเริ่มหยดแล้วนะครับเห็นไหมมันจะทำให้เมนูนกแอนโต้งวันนี้ไม่ไหม้นะครับเชื่อลุงสูตรน้องแนทติดฝาหม้อซะมาไล่โอ้ยร้อนเป็นทุกอย่างให้แนทแล้วนะครับอยู่ที่แนทจะตัดสินใจแล้วว่าจะเรียกลุงหรือเรียกพี่จะเรียกพ่อคือจะลองหัดเป็นพ่อครัวบ้างเพราะว่าคุณพ่อทำอาหารเก่งใช่ป่ะพี่ก็จะใช้สูตรของคุณพ่อแหละจะทำอาหารเก่งๆไหมแล้วต้องปิ้งนกไปด้วยคือต้องทำทุกอย่างให้แนทเห็นความสามารถของพี่นะขออนุญาตเด้อทำน้องก่อนหันไว้หันไว้โอ้ยเกือบไหม้แล้วเนี่ยนะปิดทีทีโอ้ยนี่งานี่เป็นน้ำแล้วเนี่ยผมจะแตกเพราะค่อยแรงดีไงได้แล้วฮะได้แล้วอะไรได้แล้วโอ้ยคอยตำแรงขนาดได้แล้วหรอคอยยังมาหู้เลยมันได้แล้วเนี่ยเราจะไปใส่ไอ้กับน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยนี่คือใส่ไงนะฝาแล้วนะใส่มาที่ช่วยมาอันนี้คือฝาน้ำตาลใส่ครกเดี๋ยวก็จะตำเลยแมนบ๊อกแมนอืมเป็นน้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยก้อนก็คือน้ำตาลปึกนั่นแหละหวานทุกคนเลยค่อยยังไม่พูดเลยพยานพ่อเจ้าอ่ะนี่ใส่อ้อยลงไปแล้วทำความหวานปกติทานกับข้าวเหนียวเลยไหมบ๊อบปกติใส่อะไรอ่ะกินอย่างนี้เลยกินละลายเลยเหรอไม่เอาข้าวลงไปอ๋อเอาข้าวลงไปด้วยแล้วผมชิมนี่คือชิมทั้งคำหรือว่าหยิบเอาน้อยๆหยิบค่อยก็มักความหวานอยู่เจ้าก็ไม่กลัวค่อยเป็นเบาหวานเลยชิมเบิ่งเด้ออืมกำลังดีมันมีความมันกับความหวานปนกันอะไรแซ่บจ้ะแหวนเพชรเข้าตายแล้วเนี่ยแหวนเพชรผู้ใดเข้าตายจะข้าวใส่นะข้าวเหนียวนึ่งมือสาวอันนี้เอาข้าวเหนียวนึ่งมือสาวคือจะใส่เข้าไปนี้หรออ๋อทุกคนดูเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเป็นก้อนเงี้ยคือตำมันก็จะรวมอยู่คลุกอยู่ในนี้เลยก็คือประมาณเรากินไม่ต้องใส่อะไรก็คือกินงี้ก็แซ่บแล้วเจ้าใส่เลยอ่ะทุกคนเบิ่งเด้อนี่เอาไหล่ป่ะแล้วแต่เจ้าเลยพอป่ะพอเอาเจ้าอ่ะแล้วก็ปั้นคือคุกอย่างนั้นไม่ได้ตำหรอกอ๋อเขาก็นึกว่าเจ้าตำเป็นค่อยจะเทใส่จานแล้วก็มาคุกกินเอาโอ้ยแรงดีเนี่ยกินข้าวเหนียวแรงดีอย่างนี้ลุงนี้กินทุกวันก็ดีอ๋อก็จะให้กินอย่างนี้เลย
อ๋อค่อยก็นึกว่าเจ้าตำแล้วก็แบบมันให้เข้าเนื้อเอาไม่ใช่นะเจ้าลองซิมเบิ้งแล้วค่อยจะซิมเบิ้งไอ้ที่เจ้าทำแล้วอะซิมเบิ้งอย่างนี้นะทุกคนดูนะเจ้าต้องชิมเบิ้งก่อนคนดูจะเบิ้งอยากเบิ้งเจ้าชิมแท้ของแท้ของปลอมแซ่บนะมันน้ำลายไหลวะมันเนาะก็คือมันหวานอันนี้ผมชิมบ้างนะทุกคนนะแปลกอะไม่เหมือนกินข้าวเหนียวเนาะเหมือนขนมมันเหมือนกินขนมแบบมันหอมมาหวานน้ำอ้อยหน่อยตอนแรกมันหวานเยอะนะที่ผมกินพอราใส่ข้าวเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยหวานเลยแต่มันอร่อยมากมันเป็นเหมือนเป็นแป้งขนาดไม่ใช่ข้าวเหนียวอะสูตรนี้ลองไปทำดูอร่อยนะครับเหมือนกินขนมเละเลยเดี๋ยวรอให้เสร็จทุกอย่างก่อนนะครับก็คืออันนี้ใกล้แล้วดูให้เดี๋ยวจัดจานนะทีมน่ะเนี่ยอ่ะให้ดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะใส่จานให้ดูนะเห็นไหมหน้าตาเป็นแบบเนี้ยก็ช่วยว่าให้ช่วยจานเด้ออ้าวทุกคนถ้าเบิ่งของแซ่บอยู่ตรงหน้าละเด้อยกคกเลยก็ได้จ้ะมีแรงบ่ค่อยนี่ก่อนมาเจ้าถือเดี๋ยวเจ้าพูดมาเรื่องแบบนี้ค่อยถนัดอ่ะเจ้าโอเคครับทุกคนเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บเวลากินจริงนี่อ๋อเวลากินก็คือเอาข้าวอ๋อเราก็คือคุยข้าวเข้าไปก็เอาแค่นี้เข้าไปนะไม่ต้องตำนะได้แล้วนี่แค่นั้นเองอ่ะไปทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญดูก่อนเขาว่าสุกหรือยังเมื่อกี้พี่ย่างต้องนานนะแล้วนะเบอร์สุกแล้วสุกแล้วนะสุกแล้วนะครับทุกคนฝีมือลุงไม่ไหมไม่ครับตามสูตรอ้าวเจ้าไม่ชิมเบิ่งอ่ะเจ้าต้องชิมเบิ่งสักหนึ่งตัวก่อนนะไอ้สักหนึ่งปีกเลยให้เจ้าเบิ่งชิมเบิ่งผมได้เนาะโอ้มาแสดงว่าสุกแล้วเว้ยน้องก็ชิมได้แล้วเว้ยหอมนะหอมอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวจะไปกินกับข้าวแล้วใช่ปะพี่ก็ไม่ค่อยกล้ากินพวกอะไรตัวเล็กๆพี่ชอบกินตัวก็ตัวใหญ่ๆเลยอ่ะมันแซ่บตรงกินกระดูกแล้วแซ่บตรงกินเนื้อเนี่ยเอาแค่นี้พออืมกรอบมากหอมเนาะน้องแซ่บๆน้องก็บอกว่าย่างจนแห้งคือมันจะแซ่บหลายแล้วมันกำลังดีแล้วกินกับข้าวเหนียวคือแซ่บยิ่งกว่าแซ่บเลยนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับรสแอมรุ่งสู่สาวเชียงขวางคุณพ่อแต่งตัวหล่อนะคุณพ่อบอกว่ากินข้าวแซ่บๆนะครับคุณพ่อมีเมนูเพิ่มเติมนะมีสาหร่ายด้วยพ่อเนาะสาหร่ายอันนี้เอามาเฮ็ดยังไงพ่อเนี่ยคือซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยพ่อบ่มาเฮ็ดเอาเองมันสาหร่ายน้ำจืดอันนี้เอามาต้มหรือเอามายังไงจะมันเป็นก้อนผัดเอาผัดเป็นก้อนเนาะอ๋อแล้วก็มีแจ่วบองนะครับแล้วก็จะมีผัดพวกไก่พวกนกของพ่ออีกอย่างนะครับมาเข้าเด็กงาพอดีโดยซื้อคุณพ่อมาติดกันได้ทำยังไงเนี่ยเอาบรรยังแนนมีอะไรเพิ่มเติมมาอ๋อนี่เอาส้มผักกาดแกงเอาแกงนะเอาแกงผักกาดเมื่อกี้ทำนั้นเคยกินบอกแนนบอกไม่เคยกินก็คือกันแหละที่ทางนู้นเห็นมาพ่อเซิร์นซิมเบิ้งด้วยพ่อนกแอ่นเนาะโดยวันนี้มันอยากเค็มนิดพ่อบอกอยากเค็มนี่บอกเข้ามาดูแล้วอ๋อนะครับก็เกือบดูแล้วมันจะเค็มอ๋อคือหมักไม่นานมันดีหรือไม่ดีพ่อถ้าเอือบดุลเนี่ยหรือว่าต้องเอือบใหม่ๆต้องเอือบได้มือสองมือเอาแค่เหมือนแดดเดียวเขาบอกเอือบได้วันสองวันนี่คือนานแล้วมันเลยเค็มขายแล้วมันเค็มใช่ซิมเอาเค็มไปจะไม่ค่อยอร่อยนะเค็มจริงเค็มแท้เอาเหล้าดองป่ะได้นะพ่อนะเอาเลยมาบ้านตอนนั้นกินเหล้าดองคุณพ่อแล้วนัทซันซิมเจ้าเดิมเอานัทชิมก่อนเจ้าคุณพ่อเฮ็ดหรือเจ้าเฮ็ด
เลือกเบียร์ลงกันยังน้อยเด็ดของชอบเพราะเล่าจากบ่อนไหนเพราะหมายถึงว่าเล่าเล่าเชียงขวางนะคือซื้ออยู่แล้วเล่าเชียงขวางอยู่ที่ไหนอยู่ร้านใหญ่ประมาณตัวเราเองเราก็มาเอาลุ้มแจกพ่อซ้อนช่วยอาจารย์มาดีด้วยมาให้พ่อก่อนเลยพ่อหมอช้อนเลยพ่อนะพ่อนะพ่อดูพ่อกินก่อนนี่เลยนกเค็มเอาวางไว้ก่อนจะกินอย่างอื่นมั้งนี่เลยพ่อกินงี้ครับกินงี้อันนี้กินไม่ถือนะพ่อเนาะคนนี้กินมาถือเนาะไม่ถือแล้วเนาะเนี่ยเต่งแค่กินเนี่ยเออนะถ้าไม่ได้กินพ่อบอกถือเดี๋ยวของแซ่บแนะนั่งเลยวันนี้เดี๋ยวคุณพ่อก็ไปไข่ไปไหนตอบเอาเป็ดไก่ไปส่งเอาไปเมียดก่อนแล้วพ่อเนาะแนะนั่งไหนเอานี่ไหมเจ้าแซ่บของพ่อเป็นกำนันป้าลูกสาวกำนันไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นกำนันนะพ่อนะคือคุณใหญ่เนาะอ๋อปาดว่าแล้วไงลูกสาวใหญ่บ้านงามปานนี้คุณพ่อก็รอปานนี้ปาดที่โทรมึงจะรู้ว่าต้องนานว่าต้องนานแล้วมึงวันนี้พ่อเอาก่อนพ่อก่อนขออนุญาตให้ผู้ใหญ่บ้านก่อนครับเดี๋ยวผมอีกจอหนึ่งแซมเนาะกินเหล้าดอของเชียงกวางจะนุ่มเหมือนคุณพ่อนะครับแนวแซมมีกระเพื่อนไหมใช่ก่อนจะได้ของพ่อกินหมดจะหมดโหลเนี่ยขออนุญาตคำนั้งพ่อขออนุญาตเด้อเรือเบียร์พ่อขอบคุณครับเดี๋ยวต้องไปเวียดต่อเบียร์อยู่ตูเซนตูเหียนใช่ไหมครับนะกินเลยพ่อไม่ได้เงี้ยคุณพ่อเป็นงี้นะทุกคนคุณพ่อจะปั้นแล้วก็เอาพริกใส่อนกวางไว้แล้วกินของบานเดียวไข่บ๊อกกินยังเดี๋ยวข้าวไปกินนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ให้คุณพ่อกินในมุมที่เดี๋ยวคุณพ่อจะมีเรียกไปเรื่องงานบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนั้นก็จะกินข้าวเสร็จก็ไปกันต่อมีบ้านหมู่แล้วก็บ้านยายนะครับที่เราจะไปกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอบคุณมากนะครับตอนนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากคุณน้องขอบคุณมากนะครับโอ้ยไม่กลัวแล้วมากับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านทางสะดวกแล้วครับงานนี้นะครับกินข้าวด้วยกันนะครับทุกคน